ท้าให้อ่าน The Reading Hero วันนี้ท้าไปสนุกกับเรื่องราวชีวิตของสัตว์ที่ผูกพันกับมนุษย์มายาวนานกว่า 5,000 ปีเมื่อพม่ายกทัพเข้ามาล้อมกรุงศรีอยุธยาพระยาตากถูกเกณฑ์ลงมาช่วยรักษาพระนครพระยาตากสั่งให้แบ่งกำลังออกเป็นปีกาเข้าตีโอบพม่าทั้งสองข้างส่วนพระยาตากขี่ม้าพร้อมทหารตรงเข้าไล่ฟันพม่าที่ขี่ม้าอยู่ข้างหน้าเสียงกระพือปีกดังขึ้นบนภูเขาเฮลิคอนปรากฏร่างของอาชาสีขาวมีปีกงามสง่าตัวหนึ่งล่อนถลาลงมาจากฟากฟ้ายอดอาชาหนุ่มนี้คือเพกาซัสบุตรของเทพสมุทรโพไซดอนและอสุรกายเมดูซ่านั่นเองใช่แล้วล่ะครับวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับม้ากันมาดูกันครับว่าเจ้าสัตว์หน้ายาวฟันใหญ่แถมมีผมหน้าม้าสุดเก๋จะมีเรื่องราวอะไรให้ได้ติดตามกันบ้างเราไปบุกคอกม้าพร้อมๆกันกับพี่กบกันเลยครับสวัสดีครับนี่คือท้าให้อ่าน The Leading Hero ครับวันนี้พี่กบรับบทบาทเป็นผู้ดูแลม้านะครับนอกจากการแปลงขนม้าให้เห็นแล้วนะครับวันนี้เราจะลงลึกเรื่องราวเกี่ยวกับนี่เลยฮะม้าไปเยี่ยมเลยและที่ขาดไปไม่ได้เลยก็คือเหล่าฮีโร่นักอ่านที่จะมาช่วยกันคว้าขุมทรัพย์หนังสือไปให้เพื่อนๆมูลนิธิยุวพัฒน์ครับคนแรกน้องทิวไผ่บอกเลยว่าคนเนี้ยให้ขี่ม้ากี่ตัวก็ไม่กลัวผมเคยขี่ควายมาแล้ววันนี้ได้ขี่ม้าคิดว่าสบายสบายครับและน้องเป็กกี้สาวน้อยขี่กลัวแต่วันนี้กลับต้องมาขี่ม้าแล้วจะไหวไหมล่ะครับเนี่ยหนูเป็นคนขี้กลัวอยู่แล้วค่ะเป็นคนกลัวสัตว์อยู่แล้วไม่รู้ว่ามาขี่ม้าจะกลัวกว่าเดิมหรือเปล่าค่ะเดี๋ยวต้องไปลองดูค่ะได้เวลาที่ทั้งคู่จะต้องแท็กทีมไปทำภารกิจเกี่ยวกับม้ากันแล้วครับไปดูกันดีกว่าว่าจากเดิมยอดขุมทรัพย์หนังสือ 16,000 บาทพวกเขาจะสะสมไปได้เพิ่มอีกเท่าไหร่เราไปเอาใจช่วยพวกเขาพร้อมๆกันเลยครับอย่างที่เด็กๆได้อ่านกันไปในตอนต้นม้ากับมนุษย์เนี่ยอยู่ด้วยกันมายาวนานแล้วล่ะครับอย่างในอดีตพวกมันเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองไม่ต่างจากช้างเลยมีศึกสงครามเมื่อไหร่เป็นต้องออกรบทุกครั้งไปพอสงครามยุติลงแม้จะไม่ได้เป็นม้าทหารในสนามรบแล้วแต่ม้าก็ยังคงเกี่ยวข้องและวนเวียนกับชีวิตของมนุษย์อยู่นะครับบางก็เป็นพาหนะในการเดินทางบางก็เป็นสัตว์เลี้ยงแก้เหงาหรือไม่ก็ถูกฝึกให้เป็นนักกีฬาหรือเป็นส่วนหนึ่งในการรักษาเด็กๆออทิสติกด้วยแหมอยู่คู่กับมนุษย์มายาวนานจริงๆแต่ถ้าจะให้เล่าถึงต้นตระกูลของม้าก็คงต้องย้อนไปไกลถึง55ล้านปีที่แล้วเลยล่ะครับว่ากันว่าบรรพบุรุษของม้าสูงแค่10นิ้วเท่านั้นเองแถมยังมีนิ้วเท้าถึง4นิ้วด้วยโดยพวกมันอาศัยอยู่ในทวีปอเมริกาครับแต่เมื่อเวลาผ่านไปเมื่อม้าต้องย้ายบ้านจากเดิมที่อยู่ในป่าดินอ่อนๆ นุ่มๆออกมาสู่ทุ่งหญ้ากว้างที่มีพื้นแข็งขึ้นก็เลยต้องวิวัฒนาการกระดูกนิ้วเท้าจาก4นิ้วมาเหลือแค่นิ้วเดียวเรียกว่ากีบเพื่อให้ยืนง่ายขึ้นแถมตัวก็ใหญ่ขึ้นขายาวขึ้นเพื่อให้วิ่งได้ไวจะได้หนีพวกนักล่าได้นั่นเองครับและถ้าพูดถึงม้านอกจากหน้ายาวๆฟันหน้าใหญ่ๆรวมถึงขนแผงคอด้านหลังแล้วอีกสิ่งหนึ่งที่เห็นแล้วต้องสะดุดตาเลยก็คือขนบริเวณหน้าผากหรือที่เราชอบเรียกกันว่าผมหน้าม้านั่นแหละครับนอกจากมีไว้เพื่อความสวยงามมันยังมีประโยชน์อย่างอื่นด้วยเข้าสู่คำถามข้อที่1มูลค่าขุมทรัพย์หนังสือคนละ 2,000 บาทครับคำถามข้อที่1สำหรับน้องๆที่ดู Facebook Live อยู่สามารถร่วมสนุกตอบคำถามกันได้นะครับคำถามข้อนี้เกี่ยวข้องกับซิกเนเจอร์ของม้านั่นก็คือนี่เลยนี่หน้าม้าอ่ะมีทั้งเตอมีทั้งปัดข้างมีทั้งรากไซมีหลากหลายรูปแบบครับฟังดีๆกับคำถามผมหน้าม้าของม้ามีประโยชน์อย่างไรก็ไก่เอาไว้กันแดดขอไข่บอกเพศได้หรือขอควายกันฝุ่นครับ
ผมหน้าม้ามันน่าจะเอาไว้บังตาของม้าไม่ให้ฝุ่นมันเข้ามาแล้วในช่วงนั้นเกิดภาวะอะไรครับทำไมถึงมีฝุ่นตลบขึ้นมาครับแบบม้ากระทืบเท้าอ่ะโอ้ทำไมถึงกระทืบเท้าได้อ่ะอาจจะโกรธนะคะแล้วถ้าฝุ่นมันเข้าตาจะเกิดอะไรขึ้นกับม้าครับฉันไม่ได้ร้องไห้น้ำตาไหลอันนี้คิดว่ากันฝุ่นไว้นะฮะทำไมไม่ใช่เป็นบอกเพศอ่ะมันเหมือนกันทุกตัวครับไม่น่าเอามาบอกเพศได้นะคะอันนี้อย่างเช่นเป๊กกี้ไว้ผมหน้าม้าผิวภัยไม่ได้ไว้เงี้ยบอกไม่ได้เหรอผู้หญิงผู้ชายมันเป็นม้าไม่ใช่คนค่ะอ๋อเป๊กกี้คิดว่าอะไรนะบอกเพศได้ค่ะบอกเพศได้ดูยังไงหนูคิดว่าถ้าแบบอย่างเช่นม้าตัวผู้มันอาจจะแบบหน้าม้าเต๋อขึ้นมาหน่อยม้าตัวเมียอาจจะแบบยาวอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าผู้หญิงของคนก็คือยาวผมยาวผู้ชายผมสั้นใช่ค่ะแล้วกันแดดไม่ได้เหรอไม่น่าได้ค่ะเพราะว่าตรงอื่นมันก็น่าจะโดนแดดไม่น่าจะแบบมากันแค่ตรงหัวค่ะอย่างมนุษย์เรานี่มีผมเนี่ยเอาไว้เพื่อปกป้องรักษาอุณหภูมินะม้าเป็นไปได้มั้ยปิดไว้ที่กระหม่อมรักษาอุณหภูมิหนูว่าไม่น่าใช่นะคะเพราะว่าผมมันบางอะค่ะผมคิดว่าบางไปปกป้องอะไรควบคุมอะไรอุณหภูมิกันแดดไม่ได้เลยหนูว่าไม่ได้ค่ะไม่เกี่ยวข้องกันนะครับผมหน้าม้าของม้ามีประโยชน์อย่างไรนะครับผิวภัยเลือกตอบข้อคอควายกันฝุ่นครับเป็กกี้เลือกตอบข้อขอไข่บอกเพศค่ะแยกเพศชายหญิงตัวผู้ตัวเมียได้ค่ะตอบมาไม่เหมือนกันนะครับถ้าถูกต้องรับขุมทรัพย์หนังสือ 2,000 บาทแต่ถ้าผิดนะฮะศูนย์เลยนะบอกเลยว่ามั่นใจมากครับของผมแน่นอน 100% และผมหน้าม้าของม้ามีประโยชน์อย่างไรคำตอบคือข้อกอไก่ครับกันแดดจริงๆแล้วผมหน้าม้าหรือขนบริเวณหน้าผากของม้ามีไว้เพื่อช่วยป้องกันแสงแดดส่องเข้ากระหม่อมและดวงตานั่นเองแม้ว่าจะมีประโยชน์แต่ถ้าผมหน้าของม้ายาวหรือหนาเกินไปผู้เลี้ยงก็ควรจะตัดและซอยออกไปบ้างนะครับเพราะถ้าทิ่มตาม้าขึ้นมาอาจจะทำให้ม้าตาเจ็บหรืออักเสบได้เลยทีเดียวข้อนี้ยังไม่มีใครตอบถูกเลยดังนั้นยังไม่ได้รับขุมทรัพย์หนังสือไปสะสมให้กับเพื่อนๆ นะครับได้เรียนรู้เรื่องพื้นฐานเกี่ยวกับม้ากันไปแล้วถึงเวลาที่เด็กๆจะต้องไปทำความรู้จักสนิทสนมกับม้าให้มากขึ้นอยากคุยกับม้าต้องทำยังไงให้พี่ขวัญเจ้าของฟาร์มม้าแห่งนี้เล่าให้เราฟังกันดีกว่าครับเด็กๆสงสัยมากครับเวลาจะขี่ม้าเนี่ยเราสามารถเดินดุ่มๆเข้าไปหาม้าได้เลยไหมฮะม้าขี่ๆโอ้ไม่ได้ค่ะเราต้องทำความรู้จักกับเขาก่อนค่ะทำไงคะเนี่ยวิธีการทำความรู้จักนะคะอันดับแรกต้องส่งเสียงสัญญาณให้เขารู้ว่าเรากำลังจะเข้าไปหาเขาค่ะโอ้เริ่มง่ายๆคือส่งเสียงเสียงประมาณไหนฮะเสียงสองค่ะฮัลโหลสวัสดีพี่มาแล้วนะร้องสิสวัสดีค่ะประมาณแบบนี้เนาะประมาณได้ค่ะมีทริคด้วยค่ะครับเราสามารถเอาแครอทไปด้วยรอให้เขารักเราอ้าวผูกมิตรเสร็จแล้วกระโดดขึ้นเลยไหมฮะไม่ได้ค่ะเราจะต้องมีอุปกรณ์เซฟตี้ของเราก่อนในการขึ้นขี่ม้าค่ะอ๋อเช่นไรฮะอุปกรณ์จะมี1ค่ะมีหมวกค่ะแล้วก็จะมีถุงมือเพราะว่าเวลาเราจับบังเหียนนะคะจะมีการเสียดสีที่นิ้วเราต้องป้องกันไม่งั้นเราจะมือพองค่ะอ๋ออ้าวใส่ถุงมือเรียบร้อยแล้วนอกจากอุปกรณ์พวกนี้ยังมีอะไรอีกมั้ยมีรองเท้าบูทอีก1อย่างค่ะอันนี้ของเด็กว่าฮะทำไมมันจะถึงนิดน้องแล้วฮะเนี่ยแต่ว่ารองเท้าบูทอะค่ะมันจะตัดตามไซส์ของผู้ขี่ค่ะอันนี้เป็นไซส์ของพี่ค่ะเพราะว่ารองเท้าบูทอะค่ะจะช่วยป้องกันขาเราเสียดสีกับอานม้าค่ะขาเราสามารถพองได้เลยค่ะตรงส่วนประมาณนี้ค่ะแล้วก็ถ้าเราเป็นนักกีฬาค่ะจะมีเสื้อเกาะอีก1อย่างค่ะเป็นนักกีฬาบางทีเราต้องกระโดดทีนี้มันมีความเสี่ยงในการตกม้าไปชนเครื่องเราก็มีเสื้อเกาะป้องกันแล้วก็กันม้าเหยียบเราไม่ให้บาดเจ็บด้วยค่ะน้องๆดูไหมคะจะเป็นเสื้อเกาะแข็งๆเนี่ยครับตอนนี้คืออุปกรณ์ของมนุษย์แล้วม้าล่ะครับเปื่อยๆอย่างนั้นเลยฮะหรือว่าต้องใส่ชุดฮะของม้าก็ต้องมีเครื่องม้าค่ะงั้นเดี๋ยวขอเชิญม้าเข้ามาก่อนนะคะแล้วเราจะแต่งตัวให้ม้ากันค่ะเชิญม้าเลยนะฮะขอเชิญชื่ออะไรฮะม้าตัวนี้คุณโดเรมอนค่ะโดเรมอนต้องมีคุณด้วยนะคะต้องมีคุณด้วยสวัสดีครับคุณโดเรมอนครับสวัสดีครับคุณโดเรมอนค่ะ
คะเริ่มยังไงคะเนี่ยผ้าปูอานเนี่ยมันจะป้องกันไม่ให้อานกับหนังของม้าค่ะเสียดสีกันจนเกิดแผลนะฮะแต่ว่าอันนี้เป็นออปชั่นเสริมขึ้นมาใส่ทับลงไปแบบนี้เพื่อรองรับแรงน้ำหนักของเราที่ลงไปบนหลังม้าให้เขานุ่มขึ้นแล้วก็จะผ้าปูอานค่ะใส่ไปที่หลังแบบนี้แล้วก็เอานี้ทับลงไปนั่งได้เลยไหมคะตอนนี้ยังค่ะต้องมีอานก่อนค่ะต่อไปเป็นส่วนของอานค่ะอานม้าอันนี้คืออานม้าอันนี้คือรัดทึบรัดทึบทำหน้าที่เหมือนเป็นเข็มขัดรัดไปใต้ท้องม้าในส่วนของอานจะมีโกลนด้วยอะไรครับโกลนคือเอาไว้พักขาเราต้องเหยียบตรงนี้ขึ้นไปนั่งแล้วเอาไว้พักขาตอนขี่ถ้าไม่มีโกลนถ้าเราขี่นานๆเราจะขี่ไม่ไหวเราจะเมื่อยขามากแล้วก็เป็นช่วยในการทรงตัวด้วยค่ะขึ้นม้าได้เลยไหมฮะยังค่ะยังอีกเลยยังไม่มีอุปกรณ์บังคับเลยค่ะมีแค่ที่นั่งของเราต้องมีบังเหียนค่ะตัวบังเหียนเองตรงนี้เขาเรียกว่าขลุ่มบังเหียนค่ะตรงนี้เรียกว่าสายบังเหียนที่เราเอาไว้จับส่วนตรงนี้เรียกว่าบิดใส่ไปในปากม้าม้ามันจะเจ็บไหมคะมันจะมีบิดหลายแบบค่ะของเราเป็นบิดแบบเบาที่สุดเขาเรียกว่า loose ring เป็น snuffle แบบ loose ring loose ring คือเคลื่อนไหวได้ตัวสายบังเหียนมันจะติดกับตัวบิดเพราะฉะนั้นเวลาเด็กๆขี่ม้าเด็กๆต้องเบามือต้องไม่ดึงไปดึงมาให้เขารู้สึกรำคาญหรือเขาเจ็บโอเคถ้าทำไมถึงต้องถอดเข้าไปในปากเพื่อให้ลิ้นเนี่ยมันเป็นส่วนที่เซนซิทีฟที่สุดเขาก็เลยใช้เหล็กเนี่ยลงไปบังคับที่ลิ้นตรงนั้นหนูเคยเห็นม้าบางตัวมันมีเหล็กที่เท้าด้วยอะค่ะมันคืออะไรเหรอคะอันนั้นเรียกว่าเกือบม้าค่ะเป็นรองเท้าม้าค่ะมีหน้าที่สำหรับกันไม่ให้ม้าเจ็บเท้าเหมือนถ้าเราไม่ใส่เกือกอะค่ะมันก็จะเหมือนม้าเนี่ยเดินเท้าเปล่าเวลาเหยียบหินเหยียบอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเจ็บแล้วก็ตัวเกือกม้าทำให้ม้าไม่ลื่นด้วยแล้วก็หน้าที่สำคัญเลยเกือกเนี่ยเก็บองศาของกีบม้าถ้าสมมติว่าองศากีบไม่ดีอะค่ะจะทำให้ม้าเจ็บเอ็นลามขึ้นไปถึงหลังได้เลยค่ะค่ะส่วนมากเราจะใส่เกือกในม้ากีฬาหรือว่าม้าที่ใช้งานหนักเด็กๆพร้อมขี่หรือยังคะพร้อมนะคะโอเคค่ะขึ้นม้าเรียบร้อยแล้วบังคับม้ายังไงครับพี่ขวานค่ะมีวันนี้เราจะเรียน3จังหวะนะคะเดินวิ่งแล้วก็หยุดค่ะอันดับแรกวิธีการทำให้ม้าเดินนะคะขาเรา2ข้างเตือนน่องไปที่ท้องม้าเตือนน่องแบบนี้2ข้างพร้อมกันนะแล้วก็ผ่อนบังเหียนให้เขานิดนึงพร้อมเตือนน่องม้าก็จะเดินไปข้างหน้าค่ะส่วนจะทำให้ม้าหยุดหยุดเตือนน่องดึงบังเหียนกลับมาเอ็นหลังนิดนึงม้าก็จะหยุดส่วนจะทำให้ม้าวิ่งทำเหมือนตอนจะทำให้ม้าเดินเลยค่ะแต่แค่ทีกว่าแรงกว่าม้าก็จะวิ่งค่ะแล้วถ้าเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาคะอยากจะให้ม้าเลี้ยวซ้ายดึงบังเหียนซ้ายค่ะถ้าจะให้ม้าเลี้ยวขวาดึงบังเหียนขวาค่ะเวลาเราดึงเราดึงมือแค่ข้างเดียวจะเลี้ยวซ้ายดึงแค่มือซ้ายถ้าเราดึงมือขวาด้วยม้าจะงงอาจจะไปซ้ายหรือจะไปขวาอ๋อ ไปกันเลยครับอย่าให้เดินนะคะเอ็นหลังไว้นั่งตรงๆหลังตรงไว้แหมเป็นประสบการณ์ที่ดีจริงๆเลยครับสำหรับการขี่ม้าครั้งแรกของน้องเป็กกี้ส่วนน้องทิวไผ่ไม่ต้องพูดถึงไม่อยากลงจากม้ากันเลยทีเดียวแต่นอกจากการขี่ม้าทั่วไปแบบที่เด็กๆได้ขี่กันไปแล้วก็ยังมีการขี่ม้าในรูปแบบของกีฬาด้วยนะครับซึ่งแน่นอนว่านอกจากม้าจะต้องแต่งเครื่องม้าให้ครบเครื่องแล้วนักกีฬาขี่ม้าเองก็จะต้องแต่งตัวรวมถึงใส่อุปกรณ์เซฟตี้ตามกติกาด้วยครับไม่ว่าจะเป็นหมวกกันน็อกเสื้อเกราะถุงมือและสุดท้ายท้ายสุดนั่นก็คือรองเท้าบูทยาวๆแบบนี้เข้าสู่คำถามข้อที่2มูลค่าขุมทรัพย์หนังสือคนละ 3,000 บาทครับคำถามข้อที่2สำหรับน้องๆที่ดู Facebook Live อยู่สามารถร่วมสนุกตอบคำถามกันได้นะครับคำถามในข้อนี้เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์สำคัญที่นักกีฬาขี่ม้าจะต้องสวมใส่นั่นก็คือนี่ฮะพร้อมรองเท้าบูทครับนอกจากป้องกันการเสียดสีแล้วยังมีประโยชน์อย่างอื่นด้วยนะครับกับคำถามทำไมนักกีฬาขี่ม้าต้องใส่รองเท้าบูทก็ไก่ป้องกันม้าตกใจหรือขอไข่
ช่วยนวดตัวให้ม้าผ่อนคลายหรือคอควายกันลื่นเวลาบังคับม้าคอควายกันลื่นเวลาบังคับม้าค่ะกันลื่นเหรอกันลื่นยังไงอ่ะรองเท้าคนเรามันมีแบบยางอะค่ะที่เอาไว้แบบกันลื่นนะตรงไหนตรงไหนอ่ะเดี๋ยวขอสักข้างนึงก่อนนะตรงนี้ค่ะอันนี้เหรอไม่ใช่ค่ะหนูว่ามันจะเอาไว้แบบกันลื่นนะคะหรือว่ามันอาจจะเป็นแบบรองเท้าที่ทำไว้สำหรับขี่ม้าโดยเฉพาะมันก็อาจจะทำให้ไม่ลื่นก็ได้อ๋อเฉพาะจะไม่ลื่นมากกว่านะครับเพราะว่าขอไข่ครับขอไข่คือช่วยนวดให้ม้าผ่อนคลายครับทำไมเราจะต้องนวดระหว่างเราขี่ด้วยอ่ะให้ม้ามันไม่เครียดเกินไปครับจะได้ควบคุมได้ง่ายแล้วบางทีหนังอันนี้อาจจะทำให้แบบมันอาจจะนุ่มทำให้เวลาเราตบขาคุณจะได้ช่วยนวดได้อ๋อไม่งั้นม้าเครียดถ้าม้าเครียดจะเกิดอาการยังไงครับหูพับข้างหลังหูพับข้างหลังแล้วไงต่อครับอาจจะพยศได้อ้าวเราส่งผลอะไรกับเราเวลาม้าเครียดเกินไปไม่ได้ถูกนวดแล้วก็ควบคุมยากขึ้นครับวุ่นวายเลยเอาป้องกันม้าตกใจไม่ได้เอาเรียบๆนุ่มๆอ่ะม้าตกใจจากเสียงดังมากกว่าหนูเปลี่ยนคำตอบได้ไหมคะเปลี่ยนใจไปทางไหนฮะเปลี่ยนเป็นป้องกันม้าตกใจค่ะเพราะอะไรครับเพราะว่ามันรองเท้ามันแบบนิ่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าสมมติว่าม้าโดนของแข็งๆอะค่ะม้ามันอาจจะแบบตกใจก็ได้ค่ะแต่ว่านี้มันแบบนิ่มแล้วก็เรียบมากเลยค่ะตอบเลยไหมตอบเลยครับเอาแล้วครับทำไมนักกีฬาขี่ม้าต้องใส่รองเท้าบูทนะครับเป็กกี้เลือกตอบข้อก็ไก่ป้องกันม้าตกใจค่ะและทิวไผ่เลือกตอบข้อขอไข่ช่วยให้ม้าผ่อนคลายครับเอาละครับตอบไม่เหมือนกันนะครับถ้าถูกต้องคนใดคนหนึ่งรับขุมทรัพย์หนังสือ 3,000 บาทครับข้อนี้ตอบไม่ตรงกันอีกแล้วค่ะแต่ผมว่าต้องมีใครสักคนเท่านั้นนะครับจะถูกข้อนี้ค่ะมั่นใจ 100% เลยค่ะว่าถูกไม่พลาดเหมือนข้อที่แล้วแน่นอนค่ะทำไมนักกีฬาขี่ม้าต้องใส่รองเท้าบูทเรียบๆแบบนี้นะครับคำตอบคือข้อก็ไก่ถูกต้องป้องกันม้าตกใจนะครับโดยปกติแล้วม้าเป็นสัตว์ที่อ่อนไหวกับสิ่งรอบตัวได้ง่ายครับเพราะฉะนั้นถ้าคนขี่ม้ามีบางอย่างผิดปกติพวกมันก็จะรับรู้ได้อย่างรวดเร็วอย่างเช่นเวลาที่นักกีฬาขี่ม้าตื่นเต้นหรือตกใจชีพจรบริเวณข้อเท้าหรือขาจะเต้นเร็วมากเมื่อม้ารู้สึกถึงความผิดปกติมันก็จะเริ่มรู้สึกไม่มั่นคงไม่ยอมเชื่อฟังคำสั่งจนอาจทำให้นักกีฬาเกิดอันตรายได้การใส่รองเท้าบูทจะช่วยให้ม้ารับรู้ถึงความผิดปกติของคนขี่ได้น้อยลงนอกจากนี้ยังช่วยให้บังคับม้าได้ง่ายขึ้นลดการเสียดสีของขากับสายรัดทึบที่ตัวม้าทำให้ไม่บาดเจ็บได้ง่ายด้วยข้อนี้ตอบถูก1คนรับขุมทรัพย์หนังสือไปให้เพื่อนๆ 3,000 บาทเมื่อรวมกับยอดขุมทรัพย์หนังสือเดิมตอนนี้สะสมไปให้กับเพื่อนๆที่มูลนิธิยัวพัฒได้แล้ว 19,000 บาทครับตะลุยโลกกว้างวันนี้เป็นอย่างไรบ้างครับเป๊กกี้ทำให้ได้รู้ค่ะว่าผมหน้าม้าของม้าค่ะมันสามารถกันแดดได้แล้วก็กันแมลงได้ด้วยค่ะเป็นประโยชน์ทางธรรมชาติใช่ค่ะวันนี้ได้มาสัมผัสใกล้ๆเลยนะผมหน้าม้าของม้าเลยนะใช่ค่ะทิวไพครับเพิ่งรู้ว่ารองเท้าบูทของนักแข่งม้าครับเอาไว้สำหรับทำให้ม้าไม่ตกใจด้วยครับแล้วเราก็ได้ขี่ม้าจริงด้วยเป็นประสบการณ์ที่ตะลุยโลกกว้างวันนี้ครับครั้งหน้าจะไปตะลุยที่ไหนนะครับต้องติดตามชมกันวันนี้หมดเวลาแล้วพบกันใหม่กับท้าให้อ่าน The Leading Hero สวัสดีครับสวัสดีค่ะบ๊ายบาย